แล้วก็ขึ้นเทเบิลง่ายๆ2เทเบิลนะครับใส่ข้อมูลตัวอย่างไปเรื่องการจอยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับ Storage Engine นะครับเพราะฉะนั้น Table จะเป็น MySQL มาจอยกับ Table NodeDB ก็ไม่เป็นไรนะครับคิดด้วยมือนะครับเราสองเทเบิลมาจอดมาคาร์ทิเซียนกันก่อนแล้วก็คัดเลือกแถวที่ตรงตามแวร์กับตอนที่วนลูปเนี่ยคัดเลือกเลยตอนนั้นอันไหนจะดีกว่าถ้ามองในแง่ประสิทธิภาพก็ได้หรือไม่ได้แล้วค่อยคัดออกมาใช่ก็เลือกก่อนดีกว่าเลือกก่อนดีกว่าสมมติว่าเทเบิลที่1มี 1,000 แถวเทเบิลที่2มี 1,000 แถวมาคาร์ทิเซียนโปรดักต์กันจะได้ทั้งหมด1ล้านแถวล้านแล้วค่อยมาแวร์ครับครับนี่คือคิดแบบถึกๆนะครับแต่จริงๆแล้วไม้เราทำเหมือนกันกับจอยก็คือระหว่างที่วนลูปเนี่ยก็คัดแถวในตอนนั้นเลยนะครับไม่ได้ทำแบบตรงไปตรงมาแบบคาร์ทิเซียนก่อนแล้วค่อยมาตัดแถวไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็น inner joy กับ where เนี่ยกับ comma เนี่ยมีค่าเท่ากันเดี๋ยวจะมีบทหนึ่งสอนดู execution plan นะดูว่าขั้นตอนการหยิบข้อมูลเขาทำยังไงเราจะเห็นว่าผลลัพธ์มันเหมือนกันผลลัพธ์มันเหมือนกันโอเคตรง table ตัวอย่างนี้นะครับให้พิมพ์ไม่ทันก็ค่อยๆพิมพ์แล้วกันนะครับนะสร้างเทเบิล insert ข้อมูลนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมอยากรู้ว่าวันที่1มีใครขาดเรียนบ้างวันที่1มีใครขาดเรียนบ้างเราจะพิมพ์ query ยังไงดีครับต้องการให้โชว์ student ID กับ nameหรือเอา ID ก่อนอย่างเดียวก็ได้เอาทั้ง ID ทั้ง name ก็ได้แล้วแต่นะครับขอให้รู้ว่าเป็นใคร select from student ถ้าเราต้องการของที่ไม่มีอีกข้างหนึ่งเราใช้ left joy ใช่ไหมครับ left joy หรือว่าใช้ joy ทำก็ถูกครับต้องการหาว่ามีนักเรียนคนไหนไม่มาเรียนในวันที่1บ้างคำตอบต้องเป็นนักเรียนคนที่3เพราะว่าวันที่1มีมากันแค่2คนเองคือเลข1กับเลข2ที่1กับ2มาครับจะต้องเขียนยังไงบ้างครับ from student การถามว่าที่มีใครมาบ้างวันที่1มีใครไม่มาบ้างมีคนถ้าคนมาเนี่ยเรารู้เลย1กับ2จอยกับ attend นะครับ on อะไรครับเงื่อนไขที่จับคู่ก็คือ ID กับ FID เท่ากัน ID
เท่ากับ SID หรือ SID เท่ากับ ID คือค่าเท่ากันนะครับ where วันที่ day เท่ากับ1 and ไม่ครับกับ now and อะไรครับ and SID เท่ากับ now SID เท่ากับ now หรือไม่เท่ากับ now ถ้าไม่มาก็ไม่ทำไมมาเป็นเนาก็แวร์ SID เป็นเนาแวร์ SID is now ใช่ไหมครับ is now ถ้าใช้เท่ากับได้ไหมครับไม่ได้ต้องเขียนแบบนี้จำได้นะเขียนเท่ากับแบบพิเศษแต่ใช้ is ดีกว่าเติมกว่าอันนี้ถูกยังครับ select star ก็ได้ select star อันนี้ถูกหรือยังครับเดี๋ยวเพิ่งจดนะครับมันไม่ถูกนะผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอะไรครับตอบได้ครับเอามาลันก็หมดเรื่องผลลัพธ์ที่ได้คือว่างเปล่าเต็มเตียงเลยเดย์เท่ากับหนึ่งแค่แต่ขอวันที่หนึ่งวันเดียววันที่หนึ่งว่าใครไม่มาเอาผลลัพธ์มาลันนะครับผิดถูกไม่รู้แต่ว่าต้องตอบได้ว่าคำตอบออกมากี่แถวตอบได้ไหมครับว่ากี่แถวรันมาแล้วลงแถวนะครับเป็น empty set นะครับลองรันดูนะครับอาจารย์มันช่วยหน่อยครับอาจารย์ทำได้ต้องแก้ตรงไหนครับผมใส่ alias ให้จะได้ไม่งงว่าคอลัมน์นี้มาจากอะไรเป็น s กับ a ละกันนะครับ a คือตารางวงเล็บบัญชีลงเวลานะ s.id กับ a.sid where a id ก็ไม่หายอาจารย์ท่านไหนได้ครับเชื่อครับต้องขอว่าจะขอดูแล้วครับต้องลิฟต์คิวรี่จอยเฉยเนี่ยคืออินเนอร์จอยนะครับอินเนอร์จอยเราไปใช้เอาเตอร์จอยเอาเตอร์จอยอย่างนี้ใช่ไหมครับเทเบิล S เอาเตอร์จอย A ถูกไหมครับอันนี้รันไม่ผ่านเลยนะครับไม่ใช่ไม่ได้คำตอบครับแต่รันไม่ผ่านเลยนะครับมันจะดังตื้อนะครับแต่เครื่องผมปิดเสียงไว้ครับก็เลยไม่ได้ยินเสียงเอาเตอร์ไม่มีนะครับถ้าจะมีต้องมีคำว่าเล็บหรือไลท์ออกมาเล็บเอาเตอร์จอยหรือไม่ก็เล็บจอยเอาเตอร์นั้นตัดทิ้งได้นะครับแต่ถ้าเพื่อความสวยงามเราก็พิมพ์เต็มยศนะครับ S left outer joy A อันนี้ถูกหรือยังครับเล็บจอยกันแล้วบอกว่า SID is nowแล้วก็บอกว่าวันที่เป็นหนึ่งนี่ใครอะไรนะครับไม่ได้ออกมาสองกันออกมาสองกันอันนี้คิดว่าจะออกมากี่อันครับซ้ายออกมากันก่อนซ้ายมาหมดเลยแต่ว่าต้องตัดอีสนามไม่ได้ใส่ครับยินเอาไม่ต้องใส่ถ้ายินเอาไม่ต้องใส่คิดว่าออกมากี่อันครับเอาแค่นี้อันนี้ออกมา2อันนะครับคือออกมา2อันถ้าใส่ is now คิดใส่เงื่อนไขนี้เข้าไปอีกคิดว่าจะออกมากี่อันครับเท่ากันเท่ากันใช่ไหมครับเหมือนจะเท่ากันนะครับแต่ถ้าผมใส่ว่า day เท่ากับ1เนี่ยได้ผลลัพธ์มาเท่านี้ถูกไหมครับใส่เงื่อนไขอีกมันต้องน้อยลงหรือเยอะขึ้นครับหรือว่าเท่าเดิมน้อยลงน้อยลงทีนี้เงื่อนไขที่เราใส่เพิ่มคือ a.sid is now มีแถวไหนเป็น now บ้างครับไม่มีเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เป็นไม่มีเลยเป็น empty set นะครับเอ๊ะเราก็เขียนถูกหมดแล้วทำไมไม่เห็นเหมือนทฤษฎีที่บอกเลยบอกว่าให้ทางขวาเนี่ยพันธุ์คีย์ทางขวาของเงื่อนไขจอยเนี่ยเป็น nowแต่ดันไม่ออกผิดตรงไหนครับเนี่ย
ผิดตรงนี้หรือเปล่าครับพอใส่ไปแล้วมันหายหรือว่าลองดูอีกทีนะครับตอนที่ยังไม่ใส่เนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงใส่ที่สองเป็นสองเป็นสองที่เราต้องการหรือเปล่าไม่ต้องแล้วไอ้คนที่เราต้องการมีอยู่ในนี้ไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นใส่แอนเข้าไปกี่อันมันก็ไม่มีผลอะไรมีแต่น้อยลงไอ้คนที่เราต้องการเบอร์สามมันจะไม่โผล่ตั้งแต่แรกแล้วมันผิดที่เดย์เท่ากับหนึ่งครับต้องมาอยู่ที่ออนครับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากตารางทางขวาตารางทางขวาคือตัว A จะต้องอยู่ที่ออนทั้งหมดเพราะอะไรครับอันนี้ถึงจะถูกต้องนะครับเพราะว่าตารางทางขวาเป็นเนาทั้งหมดถูกไหมครับทางขวาเนี่ยเป็นเนาทุกคอลัมน์เลยไม่มีคอลัมน์ไหนไม่เป็นเนาเพราะฉะนั้นจะบอกว่า a.d เท่ากับ1หรือ a.sd ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกตัวมันเป็นเนาหมดอ่ะลองดูตรงนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับอยากได้เบอร์3ที่ไม่มานะครับอ่ะลองพิจารณาดูใหม่นะครับทางขวาของ a ทางขวาเนี่ยคือ table a นะครับก็คือตรงนี้นะครับคอลัมน์ทุกคอลัมน์จะเป็นเนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลังจากจอยกันแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็บอก where aid is now หรือทางขวาเนี่ย is now นะครับก็คือตรงนี้มันก็จะตัดเหลือแค่นี้3แถวนี้ตัดทิ้งไปตึ๊บเหลือแค่นี้จะเห็นว่าคอลัมน์ตรงนี้เป็นเนาทั้งหมดเราบอกว่าคอลัมน์นี้เท่ากับ1ก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นเนาเท่านั้นนี่ก็เป็นเนานี่ก็เป็นเนานะครับอันที่มันผิดกันเพราะว่าเงื่อนไขแวร์ตรงนี้มีตัว A อยู่มีเทเบิลทางขวาอยู่แล้วเอามาใส่ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรเอามาใส่ตรงนี้หมายความว่าให้หยิบ F10 เฉพาะวันที่1มาแล้วตรงนี้มาเล็บจอยกับสติวเดน3คนนี้แต่ถ้าเราไม่นะครับมันก็หยิบมาทุกวันมีทั้งวันที่1และวันที่2ถูกไหมครับถ้าเราไม่ได้ใส่ตรงนี้เนี่ยก็คือนักเรียน3คนมาลองจับคู่กับทั้ง4วันนี้ดูถูกไหมครับการจอยธรรมดาก็คือ1แถวของตัวนี้มาจับคู่กับทุกแถวดูตามลอจิกของการวนลูปมันจับคู่ทั้งวันที่1ทั้งวันที่2เลยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันก็เลยอาจจะมีวันที่2ด้วยพอมีวันที่2เรามาใส่แวร์ปุ๊บมันก็แวร์ไม่ได้เพราะวันที่2ก็กลายเป็นเนานะครับพอใส่เงื่อนไขนี้ลงไปเนี่ยสมมุติผมไม่ใส่ตัวนี้ครับไม่ใส่ตรงนี้ลงไปตึ๊ดผลลัพธ์ออกมาจะได้เท่าไหร่ครับ a.sad is now ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันจะมี2คนนะครับที่ไม่มาในวันที่1หรือวันที่2คือมีนักเรียนเบอร์3ไม่มาวันที่1แล้วก็มีนักเรียนเบอร์2ไม่มาในวันที่2เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมา2แถวนะครับอันนี้คือไม่จำกัดวันถูกไหมครับไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับวันนะออกมาเป็นที่เสร็จมันไม่ถึงค่าเอามาด้วย AAD ไม่ใช่เรามันไม่ถึงค่าเอาถ้าเราไม่มีออนเรามีออนครับไม่ได้ empty set เขาแวร์ออกช่วงมันโชว์อะไรถ้าแวร์ออกนะครับมันจะได้แถวเยอะเลยจะ4แถวจะได้แถวมาเยอะ4แถวก็จะไม่โชว์ค่าเนางั้นพอแวร์เนามันก็จะไม่มีเลยเพราะไม่โชว์ค่าเนาอ๋อเป็นเพราะจับคู่ได้หมดนักเรียน1คนมาอย่างน้อย1วันมาอย่างน้อย1วันค่าเนาเลยไม่มีนะครับนักเรียน1คนเนี่ยมาอย่างน้อย1วันนะครับก็เลยไม่มีโอเคทีนี้เราต้องใส่เงื่อนไขที่แอนตรงนี้เพื่อว่าให้เหลือแค่วันที่เราต้องสนใจเท่านั้นนะวันที่เราสนใจเท่านั้นสม
ะถ้าเราหยิบมาเฉพาะวันที่1อย่างเดียวเนี่ยทุก1ก็มาจับคู่กับ1ได้นักเรียนเบอร์2ก็มาจับคู่กับ2ได้แต่นักเรียนเบอร์3มันจับคู่ไม่ได้มันจะมี1แถวที่เป็นเนาแต่ถ้าเราเลือก4วันคือไม่มีเงื่อนไขเลย1มาจับคู่ได้2ที่ครับคือที่นี่กับที่นี่2นักเรียนเบอร์2มาจับคู่ได้1ตัวนักเรียนเบอร์3มาจับคู่ได้ผลลัพธ์ก็เลยไม่มีเนานะครับไม่มีเนาเพราะทุกคนจับคู่ได้หมดแล้วเราก็จะจำกัดให้เหลือแค่วันที่1เท่านั้นโดยสรุปง่ายๆนะครับเทเบิลทางขวาทั้งหมดเนี่ยเทเบิลทางขวาทั้งหมดเงื่อนไขที่เราจะใส่เนี่ยถ้ามาจากเทเบิลทางซ้ายใส่ที่แวร์ได้แต่ถ้ามาจากเทเบิลทางขวาต้องมาใส่ที่ออนนะครับไม่งั้นมันก็ไม่ออกครับไม่งั้นมันจะไม่ออกงั้นผลลัพธ์ที่ถูกต้องก็คือตัวนี้วันที่1นะครับนักเรียนวันที่3ใช่ครับอะไรครับผมนอตอินเหรอครับก็ได้ครับแต่ว่านอตอินเนี่ยนะครับลองมีคนเสนอนะครับว่าทำแบบนี้ได้ไหมครับแล้วก็บอกว่า where id s.id นะครับ is not in นะครับแล้วก็ลอง select ของวันที่1มาดูนะครับ select sid from attend whereD ถ้าตัวหนึ่งแบบนี้ได้ไหมครับหยิบนักเรียนมา1คนแล้วมาทำ select นี้ดูว่า ID นี้อยู่ในลิสต์นี้หรือเปล่านะครับอันนี้ได้นะครับได้ลองมาดูนะครับผลลัพธ์จะได้เท่ากันแต่ว่าจะมีแค่2คอลัมน์นะครับจะมีแค่2คอลัมน์ของเนี้ยได้คำตอบเหมือนกันนะครับแล้วอันไหนดีกว่าแล้วอันไหนดีกว่านะครับถ้าข้อมูลน้อยๆเราไม่รู้หรอกว่าไหนมันดีกว่ากันนะครับเราต้องมีข้อมูลเยอะๆนะครับสักพันสองพันเนี่ยนะครับหรือเป็นหมื่นนะครับลองคิดง่ายๆดูนะครับถ้าเรามีนักเรียน 1,000 คนนะตรงนี้ก็มาจอยกันตามปกตินะครับ 1,000 วนลูปกัน 1,000 แล้วก็คัดเฉพาะอันที่ตรงครับก็ประมาณ1ล้านรอบส่วนอันนี้หยิบนักเรียนมา1คนนะครับแต่ละคนก็มาทำสับคิวรี่นี้ดูไปเทสคิวรี่นี้ดูว่า ID นี้มีอยู่ในลิสต์นี้หรือเปล่านะครับถ้ามีอยู่ก็เอาคนนั้นก็ถ้าไม่มีอยู่ก็ไม่ก็ถึงจะเอาคนนั้นแต่ถ้ามีอยู่ก็ไม่เอาหยิบคนที่2มาทำคิวรี่นี้อีกรอบหนึ่งคิวรี่นี้รันกี่รอบก็ได้ค่าเท่าเดิมถูกไหมครับเท่ายังเป็นวันที่1อยู่นะครับแต่ถ้าตัว MySQL หรือ Database Engine เนี่ยไม่ฉลาดพอเนี่ยมันก็จะทำคิวรี่นี้ทุกครั้งเลยทำคิวรี่นี้ทุกครั้งนะครับแต่โชคดีไหมเราฉลาดพอนะครับเขาก็จะมาทำเหมือนกันจอยธรรมดานะครับผลลัพธ์2อันนี้ก็เลยไม่ต่างกัน2อันนี้ก็เลยไม่ต่างกันนะครับโอเคเราเขียนได้หลายแบบนะครับเพื่อได้คำตอบแต่ว่าเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องประเมินกันอีกครั้งนึงนะครับว่าแนวทางไหนดีกว่ากันนะสิ่งที่outer joy condition นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเงื่อนไขนะครับต้องอยู่ที่ on นะครับเงื่อนไขต้องอยู่ที่ on country.independent.year.is.not.now เนี่ยนะครับว่ามัน left joy กับ where left joy กับ comma เนี่ยจะไม่เท่ากันตอนที่เป็น left joy นะครับแต่ถ้าเป็น inner joy
แต่ถ้าเป็นอินเนอร์จอยนั้นเราจะเขียนยังไงก็ได้จะเขียนแบบจอยหรือไม่เขียนจอยก็ได้นะ select ความเทียบเท่ากันนะครับ select star from a comma b where a.id เท่ากับ b.aid อย่างนี้นะครับกับ select star from a join b on a.id เท่ากับ b.aid 2 อันนี้ equivalent กันนะเทียบเท่ากันไม้เราฉลาดพอที่จะทำให้2ตัวนี้เหมือนกันนะครับผลลัพธ์เหมือนกันเลยไม่ใช่ว่าประสิทธิภาพเท่ากันนะอันดับที่1คือต้องดูผลลัพธ์ก่อนผลลัพธ์ต้องถูกถ้าผลลัพธ์ไม่ถูกเนี่ยต่อให้รันเร็วไงก็ผิดถูกไหมครับให้ผลลัพธ์ถูกก่อนแล้วดูค่อยดูเรื่องประสิทธิภาพ inner join กับ comma join แล้วมีค่าเท่ากันนะแต่จะไม่เท่ากันก็กรณีที่เป็น left join เท่านั้น left join ไม่ left join ไม่สามารถใช้ comma join แทนได้นะครับ left join ไม่สามารถใช้ comma join แทนได้จอยยังไม่หมดนะครับเราสามารถเล็บจอยต่อกันไปได้เรื่อยๆจอยได้มากกว่าหนึ่งเทเบิลเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังว่าแถวที่เป็นเนามันอาจจะหายไปแถวที่เป็นเนาอาจจะหายไปตัวอย่างกรณีนี้นะครับtable a มา left join กับ b ผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นแบบนี้แถวที่3ของ a คงอยู่เพราะว่าเรา left join ออกไปซ้ายเป็นหลักทุกตัวที่อยู่ในนี้ต้องปรากฏนะครับทุกตัวที่อยู่ในนี้ต้องปรากฏอย่างน้อย1ครั้งแถวไหนที่จับคู่ไม่ได้แถวนั้นก็เป็นเนาไปนี่คือ a มา left join b ผลลัพธ์ที่ได้เราไป left join ต่อได้อีกเราไปเล็บจอยต่อได้ดีนะครับเช่นมีเทเบิล C ตัวหนึ่งครับ CAD เราเชื่อมด้วย D แล้วกันนะครับ BAD เป็น1 2เชื่อมกับเบอร์2อย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเทเบิล C เนี่ยนะครับเราก็มาเล็บจอยเอามาจอยต่อเทเบิล Cแต่จุดที่ต้องระวังก็คือเงื่อนไขในการจอยนะครับคือ b.bad เท่ากับ c.bad เนี่ยอาจจะทำให้แถวนี้หายไปนะ a ไปจอยกับ b แล้ว b ไปจอยกับ c เนี่ยเงื่อนไขการจอยนั้นอาจถ้าเป็น b ไปจอยกับ c เนี่ยอาจจะทำให้แถวที่เราเก็บไว้เนี่ยหายไปเพราะว่า b ตรงนี้เป็นเนาเสมอมันไปจับคู่อะไรกับข้างนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับมันไปจับคู่อะไรกับข้างนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังอยากจะเก็บรักษาแถวนี้ไว้เราก็ต้องเล็บจอยต่อไปเรื่อยๆเล็บจอยต่อไปเรื่อยๆก็คือเริ่มต้นเล็บจอยแล้วถ้ามีการจอยเทเบิลที่3 4 5ต้องเล็บจอยเล็บจอยเล็บจอยต่อไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เราอินเนอร์จอยเมื่อไหร่แถวที่เราสาเล็บจอยไว้ก็จะหายไปเพราะมันจับคู่กับใครไม่ได้นะครับเช่นเราบอกว่าจอยมันปกติเนี่ย1ไปจับคู่กับตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าเป็นเล็บจอยก็เลยเก็บไว้2ไปจับคู่ได้โอเคเพราะฉะนั้นแถวนี้จะแตกตัวเป็น2แถวเพื่อไปจับคู่กับ4ส่วน3จับคู่ไม่ได้ก็คงไว้แถวนึงเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ CID BID อันนี้จับคู่ไม่ได้เป็นเนาไปเบอร์3จับคู่ไม่ได้ก็เป็นเนาไปเบอร์เนาจับคู่ไม่ได้ก็เป็นเนาไปส่วนแถวนี้จับคู่ได้เพราะ BAD มี2กับ BAD มี2อันก็จะแตกตัวมาเป็น2ทัศ1 2กับ2 2แล้วตรงนี้ก็ซ้ำไปแต่ถ้าเราบอกว่า BAD เท่ากับ BAD แบบ inner join นะผลลัพธ์ก็จะเหลือแค่2แถวนี้คนเราก็จะเหลือ2แถวนี้เพราะอันนี้คือ BID เท่ากับ BID
ประมาณนี้นะครับก็คือถ้ามีเล็บจอยแล้วต้องเล็บจอยต่อกันไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆนะครับยังมีอีกเคสนึงนะครับที่ไม่เจอบ่อยนักไม่เจอบ่อยนักนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความสัมพันธ์แมนนี่ทูแมนนี่นะครับสมมติว่าตรงนี้มีเบอร์4ตรงนี้เป็นเบอร์2นะเทเบิล A มี1 2 3เทเบิล B ก็มี1 2 3เหมือนกันแต่ว่าจับคู่ได้1 2 4นะครับ3ไม่มีในข้างนี้ส่วน4ก็ไม่มีในข้างนี้ถ้าเราอยากจะเก็บ A ไว้เราก็เอาเทเบิล A เล็บจอย B เราสามารถเก็บแถวนี้ไว้ได้แต่ว่าแถวนี้จะหายไปเพราะไปจับคู่ใครไม่ได้ลองดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะครับแถวที่1จับคู่กับตรงนี้ได้1แถวโอเคเพราะ A B เท่ากับ1 B อันเดียวแถวที่2จับคู่กับเทเบิล B ได้แถวเดียวเช่นเดียวกันแถวที่3จับคู่ไม่ได้ถ้าเราเล็บจอยตรงนี้ก็เป็นเนาปรากฏว่าถ้าเราเล็บจอยก็ได้แค่นี้แหละนะครับคือเอาทางซ้ายเป็นหลักมีครบทุกตัวแต่ทางขวาอาจจะหายไปคือแถวนี้หายไป BAD เบอร์3ไม่ปรากฏในผลลัพธ์ถ้าอยากจะได้ BAD เบอร์3เป็นคำตอบด้วยทำยังไงครับได้ไหมครับเอาเรคคอร์ดนี้ด้วยถ้าสมมติว่าทำได้มันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับจะได้หน้าตาประมาณนี้ก็ copy มาไว้ข้างนี้แล้วก็ข้าง A เป็นเนาแทนถ้าสมมติทำได้จริงเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้จอยอะไรฮะ cross joy light joy เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เล็บกันไรครับ เอาทางซ้ายกว่าใช้อะไรดีเดี๋ยวผมอินเสิร์ตนักเรียนที่ไม่มีจริงลงไปนะครับก็จับตารางนี้นะครับวันที่2มีนักเรียนเบอร์1เบอร์3วันที่2มีนักเรียนเบอร์4มาด้วยมีนักเรียนเบอร์4โผล่ขึ้นมาเบอร์2 4เนี่ยไม่สามารถเบอร์4ไม่สามารถไปจับคู่กับสตูเดนต์ได้เลยนะครับมาได้ยังไงก็ไม่รู้มีบัตรผีมารูดนะครับก็ลองดูนะครับซีเล็กที่เราทำด้วยเล็บจอยเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเล็บไม่เล็บก็ไลน์ลองเปลี่ยนเป็นฟูนะครับแล้วก็เงื่อนไขนี้ไม่สักนะครับไม่มีทำไม่ได้จบทำไม่ได้นะครับแต่ว่าในดาต้าเบสตัวอื่นทำได้เรียกว่าฟูลออเทอร์จอยนะครับในไม้ที่เราไม่มีนะครับในหนังสือเรียนเราก็เลยไม่มีแต่ถ้าเป็นดาต้าเบสทั่วๆไปนะครับที่ดีกว่านี้นะครับก็จะซัพพอร์ตฟูลออเทอร์จอยผลลัพธ์ของฟูลออเทอร์จอยก็จะเป็นแบบประมาณนี้ผมว่าทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ครับนี่เรียกว่าฟูลออเทอร์จอยนะซึ่งไม้ที่เราไม่ซัพพอร์ตในไฟล์ก็เลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ซัพพอร์ตฟูลออเทอร์จอยแล้วก็ทำไม่ได้แค่นั้นเองนะทำด้วยวิธีนี้ไม่ได้
อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าเราต้องการนับจำนวนวันมาเรียนของนักเรียนนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมาเรียนเดือนหนึ่งกี่วันสมมตินะครับก็ใช้เทเบิลคู่เดิมนะครับเทเบิลคู่เดิมเอาสตูดิโอเป็นหลักมาจอยกับแอทเทนเพื่อให้ได้จำนวนวันมาเรียนนะครับแล้วก็โชว์ชื่อต้องจอยด้วยเพราะว่าต้องการโชว์ชื่อนะครับโชว์ชื่อนักเรียนซินแท็กที่จะเขียนก็ประมาณนี้นะครับ select s จุด star แล้วก็เขาเนี่ย s id id นะครับแล้วก็ s name from student s joy attend a on s dotid เท่ากับ a.sid ทีนี้ต้องการจำนวนแล้วก็เขาเป็นวันๆไปนะครับเขาสตาร์เป็นนำเดย์นะครับอาจจะมีเงื่อนไขว่าเอาเดือนเฉพาะเดือนอะไรก็ตามในนี้สมมติว่าไม่มีเงื่อนไขให้นับว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมาเรียนกันกี่วันอย่าง a นักเรียนเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับมาเรียนทั้งหมด2วันคือวันที่1และวันที่2นักเรียนเบอร์2มาแค่วันที่1วันเดียววันที่2หลบเรียนครับนักเรียนคนที่3มาเฉพาะวันที่2ครับแบบนี้นะครับสรุปมาดูแล้วก็จริงๆ syntax นี้ต้อง error นะครับแต่ดันไม่ error นะต้องมี goodby s.id แล้วก็ s.name จะบอกว่านักเรียนคนที่1มา2วันนักเรียนคนที่2มา1วันนักเรียนคนที่3มา1วันก็ปกติดีครับปกติดีแต่รีพอร์ตตัวนี้ถ้าสมมติว่ามีนักเรียนคนที่4มาแล้วนักเรียนคน4ยังไม่เคยมาเรียนสักวันเลยนักเรียนคนที่4จะปรากฏในนี้มั้ยครับไม่ปรากฏนะครับ0ไม่มีครับเพราะฉะนั้นถ้าผมใส่นักเรียนเป็น1คนเป็นคนที่4ผมอยากให้นักเรียนคนที่4ปรากฏบนรีพอร์ตด้วยปรากฏบนรายงานของเราด้วยแล้วเขาโชว์เป็น0วันอย่างนี้จะทำยังไงได้บ้างครับเล็บจอยนะครับเดี๋ยวต้องใส่นักเรียนคนที่4ก่อนนะครับผมใส่ก่อน insert student เบอร์4ครับชื่อว่า S4 ปุ๊บเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเล็บจอยนะครับกรุ๊ปได้นะเพราะว่าทางมาจากทางซ้ายทั้งนั้นไม่ได้มาจาก A นะครับกรุ๊ปคนเดียวได้ไหมครับกรุ๊ปฟิลเดียวได้ไหมกรุ๊ปฟิลเดียวเหรอครับก็ LED ก็น่าจะได้ได้ได้ครับลองกันดูนะครับจริงๆจริงๆคือไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏใน select ทั้งหมดต้องปรากฏใน group by แต่เรามีเทคนิคเพราะว่า group ตาม name เดี๋ยวมันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเรามีเทคนิคให้เหลือแค่ group SID อย่างเดียวจริงๆถ้าเราไปรันใน SQL Server หรือ Oracle มันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้า ID เบอร์1มี2คนมันจะโชว์ใครนะเป็นหลักนะครับมันจะมีปัญหาจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆถ้ามีเบอร์1 2คนนะครับเนี่ยผมอินเสิร์ตเข้าไปเบอร์1ครับเข้าไป2คนคนนี้ชื่อ SS
แล้วคุกตาม SID เนี่ยมันควรจะโชว์ S1 หรือ SS คำตอบคือไม่แน่นอนไม่แน่นอนใน Foxpo ก็ทำแบบนี้ได้ใน Foxpo ไม่ต้องระบุทุกคอลัมน์ก็ได้แต่เดาไม่ได้ว่ามันจะออกมาตัวไหนนะครับถ้ามันไม่เหมือนกันแต่ปกติมันจะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเคสแบบนี้เนี่ยก็บอกไม่ได้ว่ามันจะได้เป็น S1 หรือ SS นะครับขึ้นกับว่าอะไรจะตัวสุดท้ายทำไมไม่โชว์ SS SS ผิดตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ปัญหาอยู่ที่ S4 ครับทำไมเป็นโชว์1วัน S4 ไม่เคยมาเรียนเลยแอร์แล้วครับนี่ครับอ๋อไอ้ตรงนี้ใช่ไหมงั้นดีลีททิ้งนะครับมันมีเรคคอร์ดได้ลบทิ้งแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็เพจใหม่ครับก็ยังโหลดหนึ่งอยู่ครับตอนนี้ไม่มีจริงๆครับ Select Star Form เมื่อกี้สั่งลบไปแล้วเนี่ยด้วยแหวกเพราะฉะนั้นลบทุกแถวนะครับแต่ยังออกมาเป็นหนึ่งอยู่มันนับจำนวนแถวแถวใช่ใช่มันมี1แถวใช่ไหมครับแต่มีค่าเป็นนาวมันก็เลยนับทำไงดีครับให้นับออกมาได้0เราเข้าอยู่แล้วครับเข้าตัว A เข้าตั้งนั้น A ดอก SID ได้เหรอเราได้นะเราไม่นับถูกต้องเราต้องใช้วิธีนี้นะครับถ้าค่าในวงเล็บเป็นเรามันจะไม่นับนะมันก็จะนับได้0นั่นเองเรียบร้อยจบหรือบางคนไปคิดมากนะครับไม่รู้คุณสมบัติของเขาไปทำอะไรซัมแทนเขียนเป็นซัมนะครับก็ทำได้นะครับในบางรีพอร์ตเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ซัมsum if a dot sid is now ให้ค่าเป็น0ถ้าไม่งั้นก็ให้ค่าเป็น1อย่างนี้ก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันนะครับถ้า sid เป็น null เราก็ให้นับเป็น0คือไม่นับนะแต่ถ้าไม่เป็น null เราก็นับเป็น1ผลลัพธ์ก็จะเท่ากันนะครับเนี่ยเท่ากันแต่เราใช้เขาง่ายกว่าเขาเราก็ใส่คอลัมน์ที่ใช้เชื่อม on ครับก็คือ a กับ sid นี่ก็เป็นตัวอย่างครับว่าเขาเราก็ใส่คอลัมน์ที่คาดว่าจะเป็น null ถ้าเป็น null มันก็จะไม่นับแต่ทำให้เรานับได้นะครับ cross joy และนี่เป็น syntax ของมาตรฐานกัน cross joy คือคาร์ทีเซียนครับถ้าใส่คำว่า cross joy แล้วมันจะไม่มี on มันจะไม่มี on นะ natural joy natural joy เนี่ยเป็น syntax มาตรฐานตามมาตรฐาน excel เหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนใช้ natural joy มันจะจับคู่คอลัมน์ที่เหมือนกันให้ชื่อเดียวกันที่ชื่อเดียวกันปกติเราจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเราจะมักจะตั้งชื่อไม่เหมือนกันในเทเบิลแม่นะครับในเทเบิลแม่ตั้งชื่อว่า ID ในเทเบิลลูกตั้งชื่อว่า SID โอกาสที่มันจะจับคู่กันเนี่ยเป็นไปได้น้อย Natural Joy ก็ไม่มีคนใช้นะครับ Joy Using ก็ทำนองเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีคนใช้อีกนะคือระบุคอลัมน์ที่ใช้ในการ Joy มานะครับเอาชัวร์ดีกว่านะครับว่าจอยอะไรเท่ากับอะไรเขียนเงื่อนไขเอาเงื่อนไขที่เราเขียนมักเขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็มีชื่อเฉพาะว่า equijoy equijoy คือใช้เครื่องหมายเท่ากับในการจอยนะ non-equijoy คือการจอยที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายเท่ากับเช่นใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเครื่องหมายไม่เท่ากับก็พบได้น้อยนะครับพบได้น้อยอย่างเช่นมีการแข่งกีฬาสีตอนนี้มีเรามีนักเรียนทั้งหมด4คนใช่ไหมครับอยากจะให้จับคู่นักเรียนนะครับแบบพบกันหมดคือ S1 ไปแข่งกับ S2
ผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับคือต้องการประมาณนี้ทำตารางการแข่งขันลงมา F1 จับคู่กับ F2 F1 จับคู่กับ F3 F1 จับคู่กับ F4 นี่เป็นการแข่งขันครับถัดมา S2 จับคู่กับ S1 S2 จับคู่กับ S3 S2 จับคู่กับ S4 ไล่ไปเรื่อยๆเรามีทั้งหมด4คน4คูณ4เป็น16ต้องมีทั้งหมด16คู่ S1 S2 คู่เราทำได้ทั้ง2แบบเราจะตัดคู่ซ้ายขวาขวาซ้ายทีมเย่าทีมเยือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติเป็นทีมเย่าทีมเยือนก็จะออกมา16คู่นะแต่เป็นแบบพบกันหมดก็จะตัดคู่ที่ซ้ำออกไปเช่น S1 S2เคยแข่งกันแล้วไม่ให้แข่งอีกเราเขียนคิวนี้ได้ทั้งสองแบบนะครับเพื่อให้ได้ตารางผลลัพธ์อย่างนี้ออกมาคิดว่าจะเขียนยังไงดีครับให้ได้ผลลัพธ์แบบที่หนึ่งก่อนจอยลับจอยธรรมดาครับซีเลกfrom studentแล้วอันนี้เราต้องตั้ง alias ละสมมติเป็น A กับ B student แล้วก็ student B แค่นี้เสร็จแล้วหรือว่าไงครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับselect A จุด ID A จุด name แล้วกันแล้วก็ B จุด name เรียงลำดับให้ถูกนะ order byA ดับเนมก่อนแล้วก็ B ดับเนมตึ๊บมีทั้งหมด25แถวอ๋อมีนักเรียนเยอะนะครับ delete student where name เท่ากับ SS ตัดออกไปก็จะเหลือ16คนแล้วนะครับคำตอบออกมาเป็น16คู่อย่างที่ต้องการรับ S1 จับคู่กับตัวเองด้วยเอาผิดจริงๆคำตอบที่ได้ต้องเป็น4คูณ3 12แถว12อ่ะอันนี้ผิดทำไงดีครับจริงๆต้องได้12คู่เมื่อกี้ผมบอกผิดนะมีนักเรียน4คนต้อง4คูณ3ถ้ามีนักเรียน5คนก็5คูณ4f คูณ n ลบ1นะครับอันนี้ผิดเพราะว่ามีคู่ตัวเองอยู่มันแข่งตัวเองไม่ได้แข่งตัวเองเก็บไว้ในใจนะครับทำไงดีครับจอยใช้จอยจอยไม่ได้บายเฮนนิดนึงนะครับถ้าเราต้องการให้ผลลัพธ์ในแถวนี้ครอบคลุมคำตอบด้วยใช่ไหมครับครอบคลุมคำตอบของเราทั้งหมดแต่มีตัวเกินมาแวร์ที่ A กับ B ไม่เท่ากันถูกไหมครับตัวเองอะไม่เท่ากัน A ดับเนมไม่เท่ากับ B ดับเนมนะครับเพราะฉะนั้นเติมเงื่อนไขไปแวร์ A ดับเนมไม่เท่ากับ B ดับเนมเพราะฉะนั้นการคิวรี่จริงๆเนี่ยเราคิวรี่ครั้งแรกอาจจะจินตนาการไม่ออกเราก็ค่อยคิวรี่ทีละนิดนะครับผลลัพธ์ครบถ้วนหรือยังผลลัพธ์เกินเราก็จะได้ฟิลเตอร์ได้ใส่เงื่อนไขที่เหมาะสมไปมันก็ตัดแถวทิ้งแต่ถ้าผลลัพธ์ยังไม่ครบแปลว่าเราต้องใส่เงื่อนไขน้อยลงอะไรเงี้ยหรือเปลี่ยนวิธีคิวรี่นี้เราตัดแถวทิ้งไปครับให้เหลือเฉพาะที่ต้องการนั้น S1 แข่งกับ S2 F1 แข่งกับ S3 F1 แข่งกับ S4 แล้วก็ S2 แข่งกับ S1 อันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วนะครับถ้าเขียนเป็น syntax join ที่เทียบเท่ากันนะครับก็บอกว่าจอยเรา B on on A on แล้วก็ดูดขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่า non EP join เพราะเงื่อนไขการจอยไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะครับอันนี้ก็เทียบเท่ากันนะครับถ้าอยากไม่อยากให้แข่งซ้ำกันทำไงดีครับไม่อยากแข่งซ้ำ S1 แข่งกับ S2 แล้ว S2 ไม่ต้องแข่งกับ S1 อีกอันนี้คิดธรรมดาไม่ได้อันนี้คิดธรรมดาไม่ได้ใช่
ลองจินตนาการเดี๋ยวผมก๊อปปี้มาดูนะครับต้องใบ้แหละถ้าไม่ใบ้ก็คงจะยากนะบางทีผมก็คิดไม่ออกครับต้องใบ้ตัวเองนะลองดูนะครับจากตารางนี้นะครับ F1 เนี่ยแข่งกับ2 3 4โอเคใช่ไหมครับโอเคนี้2ไม่แข่งกับ1ละแต่จะแข่งกับคนที่เก่งกว่าตัวเองหรือคนที่มากกว่าตัวเองเท่านั้น1เนี่ยแข่งกับ2 3 4มากกว่าตัวเองเท่านั้นถูกไหมครับถ้าผมตัด F1 ตัวนี้ออกไปตัดแถวนี้ออกไปเพราะมัน3ถูกไหมครับมันจะเหลือ F2 กับ3 4คือ F2 แข่งกับ3กับ4เท่านั้นไม่แข่งกัน1 2เลยถัดมา F3 กับ F1 แข่งกันไปแล้ว F3 กับ2แข่งกันไปแล้วตัดทิ้งเหลือแต่ F3 แข่งกับ F4 เท่านั้นไม่แข่งกับคนที่ต่ำกว่าตัวเองพูดง่ายๆส่วน F4 เคยแข่งกับทุกคนแล้วตัดทิ้งหมดเพราะฉะนั้นเงื่อนไขก็คือแข่งเฉพาะคนที่มากกว่าตัวเองเท่านั้นนะเราก็จะได้คำตอบตัวนี้ออกมาแล้วบางทีเราคิดธรรมดาไม่ได้เราต้องลองจินตนาการดูว่าดูแพทเทิร์นของมันเป็นยังไงแบบนี้นะครับถ้าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับจะผิดนะครับเพราะจะโดนตัวเองไปด้วยต้องมากกว่าอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนอนอีพีจอยแบบหนึ่งนะครับก็ออกมา6แถวนะครับ n คูณ n ลบ1ส่วน2นะครับ4คูณ3เป็น12 2คูณ2เหลือ6แถวนะครับอันนี้คือการแข่งขันแบบพบกันหมดจอยที่เป็น B2B นะครับมีชื่อเฉพาะด้วยนะเรียกว่าเลนส์จอยแต่ชื่อก็ไว้สอนนักเรียนได้นะครับว่ามันมีจอยแบบต่างๆเลนส์จอยคือเงื่อนไขไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับไม่ใช่มากกว่าน้อยกว่าครับแต่เป็นการเป็นช่วงนะมักจะใช้ B2B หรือไม่ก็มากกว่าน้อยกว่าก็ได้แต่ว่าเป็นลักษณะเป็นช่วงนะครับเช่นช่วงปิดภาคเรียนอะไรเนี้ยเรามีตารางเปิดภาคเรียนปิดภาคเรียนเปิดวันไหนปิดวันไหนมี2คอลัมน์นะครับวันที่เปิดวันที่ปิดวันที่เปิดวันที่ปิดวันที่เปิดวันที่ปิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องการหาว่าเทอมที่1เนี่ยมีนักเรียนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยเงื่อนไขมันก็ต้องเป็น B2B นะครับชื่อนึกออกละเมื่อกี้พยายามนึกชื่ออยู่เนี่ยเมื่อกี้เรียกว่าเลนจอยนะครับมีชื่อหนึ่งก็คือเซต้าจอยเซต้าจอยพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือเลนจอยนะครับคือการจอยที่ใช้ B2B นะครับ B2B ตัวอย่างเช่นผมมีตารางอะไรตารางภาคเรียนแล้วกัน TA Table Termนะครับเทอมก็มีเทอมเนมมีคำว่าเทอมแล้วกันนะครับเป็นวรรคเป็นคา6นะครับคา6นะครับแล้วก็สตาร์ทเดทมีชื่อเป็นเดทนะครับแล้วก็เอ็นมีชื่อเป็นเดทเดทมีเอ็นชื่อเฉพาะนะครับที่7ของผมสตาร์ทเดทเป็นเดทนะครับนะครับมีชื่อเทอมก็อาจจะเป็น2551ทับ1อย่างนี้นะครับแล้วก็ระบุวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดนะครับตัวอย่างข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับ insert term values 2551ทับ1เทอม1เริ่มวันที่2008เดือน5วันที่1ไปสิ้นสุดวันที่2008เดือน9วันที่30สมมุตินะครับแต่ละเทอมอาจจะมีวันเปิดวันปิดไม่เหมือนกันมีสัก2เทอมนะเทอมต้นก็2551ทับ2เริ่มเปิดวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็สิ้นสุดเอาวันที่
เดือน3 30มีนาคม31มีนาคมครับเดือนจะ31ตรงวันเสาร์อาทิตย์ก็เราเลื่อนเป็น28 9แล้วแต่เราสมมุตินะครับอยากจะได้อยากได้อะไรดีจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในภาคเรียนที่1อย่างเงี้ยครับในภาคเรียนที่1ก็คือเงื่อนไขแวร์ไอเนี้ยเทอมเนมเนี่ยเท่ากับ2551ครับ1แล้วก็เรามีตารางลงเวลาอยู่ให้นับมานะครับงั้นเงื่อนไขการจอยของ2เทเบิลนี้ก็มันจะไม่ได้ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับก็สมมุตินะครับเพราะเราไม่มีเทเบิลจริง from สมมุติ S10 นะครับมาจอยกับเทอม on S10 เป็นตัว A เทอมเป็นตัว Tครับแล้วก็ on a dot date between start date and end date เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะครับอันนี้ก็เรียกว่า theta joy นะครับ theta joy หรือว่า range joy นะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งการ joy นะส่วน self joy เราเห็นแล้วก็คือเอา2เทเบิลมาจอยตัวเองเช่น student มาจอย student ในเคสนี้เราจะต้องตั้ง alias ให้เทเบิลเท่านั้นจะจอยกันได้นะครับเช่น joy นะครับ joy using อันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราข้ามไปครับเพราะว่ามันจะเหมือน natural joy ก็คือต้องชื่อคอลัมน์เหมือนกันนะครับต้องชื่อคอลัมน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นปกติไม่มีคนใช้นี่คือ non p joy ทุกนี้มาถึงการ delete กับ update แบบเทพนะครับโดยการใช้ข้อมูลจากอีกเทเบิลหนึ่งมาเพื่ออัปเดตหรือมาเพื่อดีลีทข้อมูลอีกเทเบิลหนึ่งนี่ผมเคยสอนยังครับจำไม่ได้แล้วสอนจะได้บ้างเพราะสอน PHP แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีพูดถึงตัวนี้หรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นเรามีตารางเทเบิลตารางนักเรียนนะครับแล้วมีเทเบิลวันมาเรียนที่ลงเวลาเรียนนะครับคือเทเบิล attend กลับมาตัวอย่างเดิมยังใช้ตัวอย่างนี้ได้อยู่นะครับเรื่อยๆสมมติว่าเทเบิล student นะครับผมมีคอลัมน์ขึ้นมาชื่อว่าจำนวนวันมาเรียนนะจำนวนวันมาเรียนผมก็ใส่อีกคอลัมน์หนึ่งที่ว่านำเดย์นะครับนำเดย์เป็นอินนะครับแล้วเราเพิ่งมาใส่คอลัมน์นี้ที่หลังเนี่ยผมอยากจะสรุปข้อมูลจำนวนวันเรียนของนักเรียนทั้งหมดแล้วมาอัปเดตใส่คอลัมน์นี้นักเรียนมีทั้งหมด 1,000 คนนะครับลองสรุปออกมาดูบนหน้าจอเนี่ยทำได้ถูกไหมครับสรุปจาก table append เนี่ยถูกไหมครับลองดูก่อนนะครับจาก table append ที่เรามีอยู่เนี่ยเราเคยสรุปแล้วคือตรงนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นเขาไม่ต้องจอยก็ได้นะครับสมมติว่าผมสรุปจาก table append อย่างเดียวเนี่ย select star from append แล้วก็เขาgoodbye SID นะครับ SID แล้วก็นับจำนวน record นะครับว่าแต่ละคน SID แต่ละคนเนี่ยปรากฏกี่ครั้งนะครับ form attend แล้วก็ goodbye SID อย่างนี้นะครับเราสรุปออกมาบนหน้าจอได้นักเรียนคนที่1มาเรียน2วันนะครับคนที่2มาเรียน1วันคนที่3มาเรียน1วันนี้เสียธรรมดามากเลยนะครับผมต้องการเอาเลข2 1 1เนี่ย
มาใส่ที่คอลัมน์นี้ต้องการเอาผลลัพธ์ที่ได้จากคิวรี่นะครับมาอัปเดตกับที่คอลัมน์นี้ซึ่งเป็นศูนย์อยู่ซึ่งยังไม่มีอยู่ผมเพิ่มนะครับดังนั้นผมก็อันเตอร์ table studentผมก็ทำบัตรระบบเราทำไปสักระยะหนึ่งเราอยากจะเพิ่มคอลัมน์นี้แล้วก็เอาผลสรุปมาใส่ที่คอลัมน์นี้ครับผมอันเตอร์เทเบิลสตูเดนต์แอดคอลัมน์นามเดย์นะครับอินนะครับแล้วก็ถ้าไม่ระบุมันต่อท้ายถ้าเราระบุว่าอยู่ที่ไหนเราก็บอก after คอลัมน์แล้วก็ชื่อคอลัมน์นะครับผมเอาแค่นี้นะครับโอเคแล้วก็ select student มาดูนะครับเนี่ยนำเดย์ไม่มีค่าอยากเอาค่าเนี่ยมาใส่ตรงนี้เราก็สั่ง update student set นำเดย์เท่ากับอันอย่างเขาอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับเขาตึ๊กแล้วเขาอะไรครับจากเทเบิลไหนก็ยังไม่รู้เลยมีวิธีเขียนแบบง่ายๆนะครับสับคิวรี่select count แล้วก็ where นะครับจากเทเบิลนี้นี่แบบง่ายนะครับคือทำเป็นสับคิวรี่ซะแล้วก็บอกว่า where SID เท่ากับ ID แต่นี้ ID เขียนอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักเราต้องบอก alias นะครับอย่างเช่น s.id แล้วก็ตั้ง alias ให้เป็น sเราดูว่าได้ผลไหมนะครับตรงนี้เป็นสับคิวรี่นะครับก็คือนักเรียน1คนเนี่ยก็ไปคิวรี่มาว่าได้เท่าไหร่ตรงนี้ต้องออกมาคอลัมน์เดียวนะครับอย่างนี้ไปคิวรี่ออกมาว่ามีกี่วันแล้วก็มาใช้ในการอัปเดตนะครับนักเรียนคนที่4ไม่มีปัญหานะครับถ้าเข้ามาก็ได้0เพราะฉะนั้นเขาจะอัปเดตเลข0ให้โอเคนะครับ select มาดูใหม่เรียบร้อยถูกต้องนี่คือแบบง่ายถ้าแบบยากนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้ามีข้อมูลเป็นจำนวนมากอันนี้จะช้าใช่เพราะว่าไม่สามารถคำนวณล่วงหน้าได้มันต้องอาศัย SID ถึงจะรู้ถึงจะคำนวณคิวรี่ตัวนี้ได้นะครับมันไม่เหมือนกรณีที่ผ่านมาที่ว่ามันคำนวณครั้งเดียวทุกครั้งคำนวณได้เหมือนกันนั้นไม่เนี่ยมันจะไม่คำนวณทุกครั้งหรอกมันก็คำนวณพักเก็บไว้แต่กรณีนี้คำนวณพักเก็บไว้ไม่ได้นะครับคำนวณพักเก็บไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลจำนวนมากมันจะช้าแต่เราทำครั้งเดียวก็คงไม่เป็นไรก็เอาวิธีนี้นะครับลอกตาดูก่อนนะแต่ทีนี้มีซินแท็กสำหรับอัปเดตนะครับก็จะเขียนประมาณนี้นะอัปเดตสตูเดนต์ผมใช้ alias นะครับอัปเดต yes แล้วก็ set name day เท่ากับs dot name day นะครับเท่ากับ a dot cnt ครับผมแล้วก็ถึงจะใส่คำว่า from นะครับ from studentYes inner joy หรือว่าจะใช้ where ก็ได้นะครับ inner joy กับ attend joy อย่างเดียวก็ได้ joy อย่างเดียวก็คือ inner joy นะครับ joy กับ attend a ตรงนี้ต้องเขานะครับเขาสตาร์จอยกันแล้วก็ on เงื่อนไขในการจอยนะ s.id เท่ากับ a.sid
มีกู๊ดบายมีแฮปปี้หน้านะครับกู๊ดบายไม่เวิร์กนะครับต้องเอาตัวคิวรี่นะครับเราเคยคิวรี่ให้ได้ผลลัพธ์มาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เอาตารางนี้มาเป็นตัวจอยนะครับเอาตารางนี้เป็นตัวจอยตารางนี้เนี่ยเป็นอิสระกับตารางสตูเดนต์นะครับไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่ามันไม่ได้อ้างอะไรเกี่ยวกับ S เลยนะครับผมตั้งชื่อตัวนี้ว่า A นะครับเพราะฉะนั้น table S มาจอยกับ table A table A คือตารางสรุปเรียบร้อยแล้วตารางสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับ on S dot id เท่ากับ A dot S id ตรงนี้ตั้งชื่อว่า CMT นะครับเป็นต้นแล้วตรงนี้ก็เป็น C เอาใหม่นะครับ table S คือนักเรียนนะครับแล้วก็ table A คือตารางสรุปเรียบร้อยแล้วว่า S แต่ละคนเนี่ยมีจำนวนวันมาเรียนเท่าไหร่นะครับก็เลยมี2คอลัมน์คอลัมน์บอกว่าสตูเดนต์คนนี้มาเรียนกี่วันสตูเดนต์คนนี้มาเรียนกี่วันนะครับซึ่งเราคิวรี่มาก่อนแล้วแล้วก็เอา2เทเบิลนี้มาจอยกันมันต้องจอยกัน1ต่อ1นะครับในนี้ในอัปเดตใส่กรุ๊ปบายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำตารางสรุปเพื่อจับคู่ F 1คนมาจับคู่กับตารางนี้1แถว จับคู่กัน1ต่อ1แล้วก็เอาค่าจากเทเบิล A มาใช้ในการอัปเดต S นะครับลองดูตรงนี้โอเคส่วนของฟอร์มนี้ไว้ข้างบนนะครับก่อนจะเสร็จนะครับคล้ายๆสิStudent S นะครับจอยกับ table นี้ที่มันเขียนได้2 syntax นะครับมันเขียนได้2 syntax แล้วเอา syntax ตามสไลด์ก่อนเราจะแจ้งสมมุติ update student set num day เท่ากับ now ให้หมดก่อนครับ student แล้ว select มาดูนะครับว่าตอนนี้select star form student เป็น now นะครับทีนี้ก็รัน query update เมื่อกี้นี้นะครับผลลัพธ์ออกมาหมดนะครับยกเว้นนักเรียนคนที่4ยกเว้นนักเรียนคนที่4ยังเป็น now อยู่นะครับถ้าอยากได้นักเรียนคนที่4ด้วยตรงนี้ก็ต้องให้ผลลัพธ์นักเรียนคนที่4มานะดูสรุปซินแท็กนะครับอัปเดตสตูเดนต์อัปเดตสตูเดนต์นะครับจอยหรืออินเนอร์จอยกับอีกเทเบิล1นะครับเซตค่าอัปเดตจะมี2ซินแท็กนะครับอัปเดตจะมี2ซินแท็กซินแท็กแรกก็หน้าตาประมาณนี้คือจอยกันก่อนแล้วก็เซตนะครับอีกซินแท็ก1ซินแท็กหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูคู่มืออัปเดต
ไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวไว้ดูทีหลังครับถัดมานะครับเป็น delete นะครับอัปเดตเนี่ยก็ใช้จอยก่อนแล้วก็ on นะครับจริงๆไม่จอยก็ได้ก็ comma เอานะครับอัปเดต city comma country นะครับแล้วก็ set ตัวนี้แล้วก็เอาเงื่อนไขเนี้ยเงื่อนไข on นั้นมาอยู่ที่ where ก็ได้นะครับมาอยู่ที่ where ก็ได้ delete ก็ทำนองเดียวกันนะครับ delete ปกติก็คือ delete แล้วก็ table นะครับ fromDelete from นะตรงข้างบนเนี่ยเขียนว่า table list นะครับ table list หมายถึงสามารถลบข้อมูลได้มากกว่า1 table ในครั้งเดียวนะครับเช่น delete ที1ที2 from ที1 join ที2 join ที3เป็นต้นเพราะฉะนั้นจำนวนใน table list เนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใน joy table นะครับแล้วก็ where นั้น syntax จะเหมือนอัปเดตนะแต่ว่าเราระบุ table ที่ต้องการจะลบด้วยระบุ table ที่ต้องการจะลบด้วยนะ delete ชื่อ table นะครับคือ address ของ table form แล้วก็การ joy นะครับ table 1 joy table 2ตัวอย่างเช่นอยากจะให้ลบนักเรียนที่มาเรียนในวันที่1อยากให้ลบรายชื่อนักเรียนที่มาเรียนในวันที่1ออกอย่างเงี้ยนะครับปกติเราก็ไม่ได้ใช้ syntax พวกนี้นะครับเราก็ใช้ syntax ธรรมดาใช้ add กับ in แล้วก็ขับ query ง่ายสุดนะครับเราต้องการลบข้อมูลในเทเบิลที่1โดยอาศัยข้อมูลจากเทเบิลที่2นะครับปกติเราเขียนแบบนี้ delete from ใช่ไหมครับแล้วก็เทเบิลเช่น student where student id in แล้วก็ sub query หานะครับเช่น select sid from f10where day เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นรายชื่อของนักเรียนที่มาเรียนวันที่1แล้วก็ delete student ที่ตรงกับเงื่อนไขแหวแค่นั้นเองนี่คือแบบง่ายนะแต่ถ้าเราบอกว่าง่ายไปนะครับง่ายไปเราก็ delete s ตรงนี้ใช้ alias table ได้นะครับ delete s from studentS inner joy หรือ joy สั้นๆครับ attend ตรงนี้เราใช้ joy เนี่ยมันจะมีค่าเทียบเท่ากับ in แต่จะไม่เทียบเท่ากันถ้าเราใช้ left joy ถ้าเงื่อนไขนั้นนะต้องเป็นการ left joy นะมันก็จะไม่เทียบเท่ากับ in นะครับโอเคนี้ก็เราก็เขียนธรรมดาjoy attend a แล้วก็เงื่อนไขในการจัดคู่ on s id เท่ากับ a s id แล้วก็ where a d เท่ากับ1อย่างนี้เป็นต้นถ้ามีการลบข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับ2อันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่า select ในนี้ทำครั้งเดียวนะ select ตรงนี้สามารถรันได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัย studentเพราะฉะนั้น2อันนี้มีความสามารถเท่ากันนะเท่ากันแต่ถ้าเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับเช่นให้ลบนักเรียนที่มาเรียนไม่ถึง10วันทั้งปีเนี่ยทั้งเทอมเนี่ยมาเรียนไม่ถึง10วันเพราะฉะนั้น select ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเอา SID มาหาด้วยนะครับก็จะใช้อะไรมากกว่าสมมติตรงนี้หาผลรวมออกมานะครับหาผลรวมออกมาได้ตัวเลขเราบอกว่าไม่ถึง10วันนะครับไม่ถึง10วัน
ก็ต้องเป็นเลข10 10มากกว่าผลรวมถ้ารวมมาได้20เงื่อนไขนี้ก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนคนนั้นไม่ถูกลบนะตรงนี้ก็ต้องเค้าเอานะครับเค้าสตาร์ where sid เท่ากับ s.sid id แล้วก็ตั้ง alias s นี่คือการลบนักเรียนที่มาเรียนไม่ถึง10วันออกไปจากระบบแต่ตรงนี้เป็น correlate กับ query เป็น query ที่รันด้วยตนเองไม่ได้เพราะว่ามันขาดตัวค่านี้อยู่นะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะเอาทำตารางผลรวมมาแล้วก็มาจอยกันทำตารางผลรวมมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้ก็แทนที่จะจอยกับ attend ตรงๆเราก็ทำตารางผลรวมมาให้เรียบร้อยผลรวมจำนวนวันที่นักเรียนแต่ละคนมาเรียนนะครับก็จะคล้ายตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องกรุ๊ปบายนักเรียนแต่ละคนกรุ๊ปบาย SID แล้วก็เขาตั้งชื่อเป็น CNP Form Attend แล้วก็กรุ๊ปบายนักเรียนแต่ละคนเพราะฉะนั้นสตูดิโอไปจอยกับตารางสรุปการมาเรียนนะแล้วก็บอกว่า where s.cnt น้อยกว่า10นี่คือ2 syntax ที่เทียบเท่ากันอันนึงก็ใช้ sub query ธรรมดาอีกอันนึงก็ใช้การจอยกันนะครับต้องคิดหลังชั้นหน่อยนะตรงนี้คือตารางสรุปว่านักเรียนแต่ละคนมาเรียนกันสักกี่วันก็มาจอยกับนักเรียนธรรมดามาจอยกันเพื่อดูว่าคนไหนน้อยกว่า10วันบ้างก็จะถูกลบไปถ้าเขียนแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เขียนแบบนี้แทนเขียนแบบนี้แทนมีค่าเทียบเท่ากันนะครับมาลองดูว่าเออร์เลอร์ไหมครับ CNT ไม่รู้จักต้องเป็น A นะครับไม่ใช่ S เนี่ย3 low effect นะครับเพราะทุกคนมาเรียนน้อยกว่า3วันมากันคนละวัน2วันโดนลบหมดนะครับตอนนี้นักเรียนหายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะจบคอร์สนักเรียนก็หายหมดนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับเล็บจอยถ้าเป็นเล็บจอยเนี่ยใช้ sub query ที่เท่ากันเนี่ยยากอะเมื่อกี้เป็นแค่ inner joy มันเราเขียนแบบไหนก็ได้ตามที่ถนัดแต่ถ้าเป็นเคสเล็บจอยเนี่ยก็จะยากนะครับจะยากเราต้องใช้เล็บจอยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเราจะมาทำแล็บนี้กันดูนะครับแล็บที่ค่ำๆมานะครับโอเคเราถึงจอย1 2 3ก็ช้ากว่ากำหนดนะครับจริงๆต้องโผล่สับซีรีส์นะแต่ไม่เป็นไรนะคิดว่าพอที่จะเขียนคิวรี่พวกนี้ได้ไหมครับ จริงๆก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับถึงจะเขียนได้คล่องๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะตั้งโจทย์ให้สัก10โจทย์ของเทเบิลผมนานนะครับแต่ถ้าเทเบิลแค่2 3เทเบิลนั่นแหละถ้า3เทเบิลใช้พวกนี้ได้อะไรครับจอยไลท์เล็บจอยได้ครับ3เทเบิล3เทเบิลก็ได้ครับในตัวอย่างเนี่ยเค้าก็3เทเบิลเราจะใช้เทเบิลคันที่ City Language เนี่ยทำโจทย์นะครับผมจะตั้งโจทย์ภาษาไทยให้บอกคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องให้นะครับแล้วก็ลองคิวรี่ดูนะครับคิวรี่ธรรมดาก่อนสัก5ข้อแล้วก็พวก Insert Delete Update รวมกันสัก3ข้อรู้แล้วไม่เกิน5ข้อเดี๋ยวทำกันทั้งวันนะ
เอาไม่ยากเกินไปนะเอาที่เจอบ่อยๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จอยยากขึ้นอีกนิดนึงเป็นสับคิวรี่นะครับเสียตัวนี้เนาะแจ้งไปเรื่อยๆไอพีเครื่องอาจารย์เบอร์อะไรไอพีเบอร์ใหม่700ก็เดิมไม่7200ใช่ไหมเข้าไม่ได้เดี๋ยวนะครับเข้าได้ต่อไม่ได้เลยไม่สายการทำทั้งปีเลยครับเจ็บไปแล้วนะครับคลิปจุดนี้สคริปต์นะครับคลิปจุดนี้แบบไม่ได้ต้องไปทำต่างเองครับอันนี้ไม่ทำทีไว้ไม่ได้ทำทีไว้ครับที่ผ่านมาก็วางไม่ได้ยันได้มาลันซ้ำอีกครั้งมาลันซ้ำอีกครั้งนะครับคือไล่ตั้งแต่ create table เอาตั้งแต่ช่วงจอยนะครับ create table ตัวอย่างนี้นะฉันผมอยู่ข้างบนก็ไม่ได้ก็มาวางได้ก็มาวางแม่ไม่ได้ถ้าจะดูลากยาวก็มันแก้ไปแก้มานะครับมันรันซ้ำไม่ได้ครับ use test dot table student add 10นะครับโอเคแล้วก็เริ่มสร้างใหม่
ว่าที่นี่ไหนI'm
คลิปเอาดูนะครับนี้จะไม่ยืนทำจีเก็บไว้นะเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์ไปใช่ไฟล์ชื่อ CH13 ทีทีช่วงบ่ายร้อนมากทำอะไรครับ
กิดไม่ได้ทำมันจะช้าช้ามากเลยไม่มีคนได้เหลือที่ตรงนี้อะไรกันเนี่ยจะต้องมูนี่ก็ก็ไปเก็บเก็บได้ลืมกว่าโอ้ยตัดสวยมีเหล็กได้ไหมโอเคงั้นต้องยกผมพ่อที่เจ็บขึ้นมาพูดงั้นไม่ได้เดเวลอปเปอร์คนสร้างเยอะมากเลย